สวัสดีครับผมนายธนดลอิสาพิลักษ์นะครับก็เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับก็กราบสวัสดีคณะกรรมการแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับผมก็หัวข้อสัมมนาของผมนะครับมีชื่อว่าโอกาสในการเกิดวิกฤตการเงินครับจากหนี้เอกชนและผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลา15นาทีหลังจากนี้นะครับอธิบายให้คณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเข้าใจว่าทําไมชื่องานสัมมนาของผมถึงต้องมีความยาวและไพเราะขนาดนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยเมื่อย้อนไปประมาณ1 ปีที่แล้วครับก็ผมก็จะเป็นช่วงที่ข่าวเนี่ยฮอตฮิตมากในเรื่องของการผิดนัดชำระหุ้นกู้เนี่ยก็จะเห็นกันคุมครามเลยครับว่าทุกวันว่าเป็นหุ้นกู้ที่มีปัญหาเยอะมากครับก็ทําให้มันอินสปายผมมาเลยว่ามีความสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นจุดชนวนของการทําให้เกิดการเป็นวิกฤตการเงินได้หรือไม่อย่างเงี้ยครับก็โดยส่วนตัวเป็นคนขี้กลัวนิดนึงก็เลยอยากศึกษาความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าวว่านํามีโอกาสนําไปสู่วิกฤตการเงินมากน้อยแค่ไหนครับก็เลยเกิดเป็นถามคําถามของงานสัมมนาชิ้นนี้ครับก็คือจะศึกษาโอกาสในการเกิดวิกฤตการเงินจากการเป็นนักชำระหนี้หุ้นกู้เอกชนเนี่ยครับแต่ถ้าศึกษาแค่โอกาสที่เกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกว่างานจะไม่สมบูรณ์แล้วก็จะไม่ครบรสเท่าไหร่ก็เลยถ้าในเมื่อเรารู้แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ไม่รู้จะศึกษาไปทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นคําถามที่2ครับของงานสัมมนาชิ้นนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าสมมติการเป็นนักชำระหุ้นกู้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้แล้วเกิดนําไปสู่การวิกฤตการเงินเนี่ยจะส่งผลกระทบด้านใดบ้างแต่ว่าจะให้ผมสามารถศึกษาผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยด้วยข้อจํากัดด้านระยะเวลาต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทันครับผมจึงเลือกตัวแปรที่เป็นตัวสะท้อนเศรษฐกิจในไทยในดีที่สุดในปัจจุบันก็คือเลยเลือกเป็นการส่งออกนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยได้เลยก็เพราะฉะนั้นคิดว่าการส่งออกเนี่ยจะเป็นผลกระทบที่ตัวแทนของภาคเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไทยได้ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับมาที่คําถามแรกครับในการตอบคําถามนี้ก็เรื่องความเสี่ยงนะครับว่าจะเป็นนําไปสู่ financial crisis ได้หรือไม่นะครับก็มีวิธีการศึกษานะครับมากมายครับเริ่มต้นด้วยด้านซ้ายมือครับเป็นหลักการของคนที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันนะคนชื่อเสียงโด่งดังในวงการนะครับก็เรดาริโอนะครับแล้วก็มีหลักการที่เรียนรู้จากวิกฤตการเงินในอดีตของประเทศไทยมาครับศึกษาเป็นเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศไทยครับแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นตัวชูโรงของการตอบคำถามข้อนี้เลยก็คือเป็น characteristic of financial crisis นะครับก็คือหลักการของคนนี้เดี๋ยวเราจะมีการกล่าวถึงในภายหลังนะครับก็คือเอาดัชนีชี้วัดประเมินความเสี่ยงของตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยว่ามีความใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในระดับที่เป็นความเสี่ยงวิกฤตการเงินมากน้อยแค่ไหนครับและสุดท้ายเราก็จะประเมินความเสี่ยงทั้งหมดด้วยภาพรวมแล้วก็ตอบว่าเป็นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เริ่มต้นที่ตัวแรกครับเป็น long term debt cycle เป็นหลักการของเรดาริโอนะครับที่บอกว่ามี7หลักการในวัฏจักรเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นด้วยกันแล้วก็จะอธิบายแต่ละขั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเรดาริโอเนี่ยก็ได้นิยามในแต่ละขั้นไว้แล้วก็ทางกลุ่มเราเนี่ยยังมาจับหลักการเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยพบว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าบับเบิ้ลหรือว่าฟองสบู่นะครับช่วงที่นี่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะฟองสบู่จะแตกหรือว่ามีปัญหานี่เนี่ยครับถัดไปครับเป็นตัวที่เรามีเกริ่นไปพูดแล้วก็คือตัว characteristic of financial crisis นะครับของเป็นงานศึกษาของแซมวันเดอร์สกอปเปอร์นะครับก็ขออภัยถ้ากล่าวชื่อของเขาผิดก็คือเขาจะมี6ดัชนีนะครับในการเอามาระบุว่าความเสี่ยงของประเทศนั้นๆเนี่ยมีเข้าใกล้ความเสี่ยงเป็น financial crisis มากน้อยแค่ไหนก็มี6ข้อครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6ครับแต่ว่าในงานของผมในกลุ่มผมเนี่ยต้องการศึกษาในเรื่องของวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหุ้นกู้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการ adjust เข้าไปนิดนึงมีการเพิ่มข้อ7ข้อ8เข้าไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้สูงเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นตัว NPL แล้วก็ตัวอัตราการผิดนัดชำระหุ้นกู้หรือว่า bond default rate เข้าไปด้วยครับหลังจากเอาตัวเลขมาจับแล้วก็ประเมินค่าดูนะครับก็พบว่ามีทั้งบางดัชนีที่อยู่ในระดับสูงกลางแล้วก็ต่ําครับดังนี้เลยครับพอประมาณโดยรวมนะครับก็ได้ผลออกมาว่าเป็นในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็น moderate risk นะครับหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ําก็สามารถกล่าวโดยรวมๆได้ว่ามีความเสี่ยงอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องน่ากังวลมากแต่ควรพึงระลึกไว้ว่ามีความเสี่ยงชนิดนี้อยู่ประมาณนี้ครับก่อนจะไปคําถามที่2นะครับก็ขอพาทุกท่านมาชมความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดวิกฤตกับดุลการค้าของประเทศไทยก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นภาพจากกรมพาณิชย์นะครับก็รวมวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดุลการค้าที่เกิดขึ้นนะครับงานของผมจะโฟกัสที่การส่งออกครับก็จะเห็นว่าแทบทุกวิกฤตจะส่งผลต่อการส่งออกลดลงหมดเลยยกเว้นแต่วิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมีข้อแตกต่างจากวิกฤตอื่นก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนระบบอัตราและเปลี่ยนนะครับก็คือประกาศลอยตัวค่าเงินบาทก็ทําให้มีการส่งออกมากขึ้นนะครับเป็นข้อดีแล้วก็เน้นการส่งออกมากขึ้นด้วยครับในรูปแบบของเศรษฐกิจทําให้
การส่งออกไม่ได้ลดลงในเหตุการณ์ดังกล่าวนะต่อไปครับเป็นคําถามที่2ครับว่าถ้ามีการเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นจนนําไปสู่เป็นวิกฤตการเงินเนี่ยจะส่งผลกระทบไงต่อการส่งออกบ้างนะครับก็เราจะใช้หลักการที่เรียกว่า different in different model นะครับซึ่งภาษาที่เราใช้ทั่วไปนี้ก็หรือว่า deep in deep นั่นเองก็จะมีแบ่งเป็น2โมเดลย่อยครับเป็นโมเดล1กับโมเดล2ครับโมเดล1เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง financial crisis risk กับ export ครับก็คือความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินกับ export นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โมเดลที่2ครับเป็นทำขึ้นมาเป็นแบบจำลองสนับสนุนครับเพื่อสนับสนุนโมเดล1อธิบายความเสี่ยงของ financial crisis risk กับผ่านตัวแปรโลนครับแล้วก็จับคู่ความสัมพันธ์กับเอ็กซ์พอร์ตครับมาดูที่โมเดลแรกนะครับก็เป็นได้อินสปายครับได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานที่ชื่อว่า Reshaping Global Trade The Immediate and Long Run Effects of Bank Failure เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ของออกฟอร์ดนะครับแล้วก็โดยเจ้าของผลงานชื่อเชนซีสู้ครับในการจะหาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินนะครับกับตัวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราทรงคงไม่สามารถหาตัวเลขที่เป็นความเสี่ยงมาได้ตรงๆในการรันเราก็เลยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์ครับเข้ามาเป็นตัวแทนในการอธิบายความเสี่ยงโดยอินดิเคเตอร์ครับประกอบไปด้วย5ตัวครับดังนี้ตัวที่1ครับบอนด์ดีฟิวเลตนะครับดีฟอลเลตนะครับก็เป็นตัวแทนในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับตัวที่2และตัวที่3ครับเป็นพอลิซีเรทแล้วก็ไพรเวทเดบต์เปอร์ GDP ครับเป็นตัวแทนในการอธิบายความเสี่ยงในด้านของแมโครอีโคโนมิกครับแล้วก็ตัวแปรที่4นะครับเป็นโลนเปอร์เดปอซิตครับอธิบายความเสี่ยงของภาคธนาคารหรือภาคแบงกิ้งนั่นเองครับแล้วก็ตัวที่5ครับเป็นเซตอินเด็กซ์ครับอธิบายความเสี่ยงของภาคตลาดทุนครับผมหลังจากเราได้ทำอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็เอามารันด้วยสมการนี้ครับเป็นรันเอ็กพอร์ตแล้วก็คู่กับอินดิเคเตอร์ซึ่งโมเดลเราเนี่ยเป็น deep in deep โมเดลนะครับเราก็จะมีโพสต์ที่มันคอสกับโพสต์นะครับซึ่งโพสต์ในที่นี้ก็คือเป็นวิกฤตการเงินซึ่งเราเลือกวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาเป็นตัวแทนในการอธิบายวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะว่าวิกฤตมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวแทนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมาอธิบายแทนไปก่อนโดยเราใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า RER หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงครับเพื่อเป็นตัวแปรควบคุมในช่วงที่ปี40นั้นมีการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เป็นลอยตัวนะครับก็เลยต้องใส่ตัวแปรตัวนี้ควบคุมเข้าไปด้วยครับต่อไปโมเดลที่2นะครับที่หาความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการส่งออกนะครับก็มาเป็นโมเดลสนับสนุนครับผลลัพธ์นะครับที่เซาก็ในโมเดล1ครับผลลัพธ์ระยะสั้นก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินกับการส่งออกเนี่ยมีทิศทางตรงข้ามกันกล่าวคือก็คือถ้ามีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินมากขึ้นเนี่ยการส่งออกก็จะลดลงครับส่วนถัดไปครับในระยะยาวนี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจของโมเดลนี้ของงานนี้ก็คือเราจะเล่นกับความที่เรียกว่า sensitivity ครับก็คือจะเป็นการตอบสนองของการส่งออกต่อความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินครับเรามาสองธีมครับฝั่งซ้ายมือครับเป็น before crisis ก็คือก่อนเกิดวิกฤตการเงินครับแล้วก็หลังขวามือเข้ามาในธีมสีดํานะครับหลังจากเกิดวิกฤตแล้วก็มาในธีมสีดําเลยก็คือเป็นหลังจากเกิดวิกฤตเรากําหนดให้ตัวกลางครับเป็น financial crisis risk ครับถ้าสมมติมีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินมากขึ้นเนี่ยก็ผลลัพธ์ออกมาได้ก็คือทั้ง export ทั้ง before แล้วก็ after ของ crisis เนี่ยก็จะลดลงทั้งคู่ครับแต่ว่าขนาดของการลดลงเนี่ยจะลดลงไม่เท่ากันก็คือหลังจากเกิดวิกฤตแล้วการลดลงของ export เนี่ยจะลดลงน้อยลงกว่าก่อนเกิดวิกฤตการเงินครับก็คือมีการตอบสนองที่ต่ำกว่านั่นเองสามารถอธิบายได้โดยการปรับตัวหรือว่าการมีภูมิคุ้มกันของผู้ส่งออกไทยมากขึ้นครับผมโมเดลที่2นะครับที่อธิบายโลนกับเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็ที่เชื่อว่าผู้ส่งออกเนี่ยพึ่งพาโลนเป็นหลักในการกู้ยืมเงินเพื่อผลิตและเพื่อการส่งออกครับก่อนที่จะได้รับชําระค่าสินค้านะครับก็เลยพบความสัมพันธ์ตรงกันครับว่าเป็นทิศทางบวกต่อกันนะครับเป็น positive relationship นะครับก็คือถ้าโลนเพิ่มขึ้นเอ็กซ์พอร์ตก็เพิ่มขึ้นครับและความสัมพันธ์ในระยะยาวนะครับมันในธีมเดิมก็คือ before crisis ครับเป็นสีชมพูโลกยังสดใสเป็นสีชมพูครับแล้วก็ after crisis ก็คือเป็นสีดําพบว่าหลังจากเกิด crisis นะครับก็พอโลนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เอฟเฟกต์โตมากขึ้นมากกว่าก่อนเกิดไครซิสครับมีการตอบสนองต่อโลนที่มากขึ้นครับสะท้อนถึงการพึ่งพาโลนที่มากขึ้นของผู้ประกอบการการส่งออกไทยครับคอนคลูชันนะครับผมก็แรงบันดาลใจของงานนี้แล้วก็มาจากการที่ผมเห็นข่าวทั่วไปในชีวิตประจำวันนะผมก็เลยอยากสรุปงานนี้ออกมาให้อยู่ในรูปที่คนทั่วไปอ่านออกมาได้เข้าใจไม่จำเป็นต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจงานนี้ได้นะครับก็เลยจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเป็นว่าการที่ผมนั่งคุยกับอาม่าของตัวเองนะคือตัวที่นั่งคุยนั่งกินข้าวเนี่ยแล้วก็เห็นข่าวคุณกู้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อาม่าก็คงอยากทราบว่ามันคืออะไรหรือว่ามันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนผมว่าสามารถตอบได้ว่าตอนนี้มันอยู่ระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำครับแล้วก็ถ้าสมมติอาม่าอยากสงสัยต่อว่าอยากรู้ว่าส่งผลกระทบยังไงบ้าง
แต่ซึ่งผมก็ศึกษาในเรื่องของการส่งออกก็อธิบายไปว่าการส่งออกเนี่ยมันจะลดลงมาแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนไทยจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจะคล้ายกับการติดโควิดคือในช่วงนี้ผมจะอธิบายเปรียบเปิดเป็นการติดโควิดครับเนื่องจากถ้าอธิบายเรื่อง sensitivity ให้มาฟังอาม่าคงไม่เข้าใจก็เลยเป็นการติดโควิดแทนก็คือเปรียบเสมือนว่าคนเราเนี่ยติดโควิดรอบแรกใช่ไหมครับก็จะมีภูมิคุ้มกันรอบแรกจะป่วยหนักแต่หลังจากนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันอันก็เหมือนการส่งออกของไทยครับว่าถ้าโดนวิกฤตการเงินรอบแรกเนี่ยก็จะเสียหายหนักมากแต่ว่าหลังจากนั้นผู้ประกอบการก็จะมีการปรับตัวครับแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตการเงินมากขึ้นนั่นเองถ้ามีวิกฤตการเงินรอบสองเนี่ยก็จะไม่โดนหนักแล้วครับผมต่อไปนะครับ recommendation นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับก็มีหนึ่งก็คืออยากสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนะมีการ diversify ของแหล่งเงินทุนมากขึ้นครับไม่ได้พึ่งพาแต่โลนจากธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลงานเราศึกษาแล้วเราเห็นว่ามีการพึ่งพาโลนเป็นหลักแล้วถ้ามีความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้นธนาคารจําเป็นต้องมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การส่งออกลดลงนะครับก็จะเสนอแนะให้มีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนอื่นอย่างการทำจอยเวนเจอร์หรือว่าการใช้กำลังสะสมในการดำเนินธุรกิจครับผมข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะครับเป็นแนะนำให้เสริมภูมิจากผลงานศึกษาเราพบว่าถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยถึงจะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแต่ว่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเราฉีดวัคซีนหรือเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการไทยผู้ส่งออกไทยเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างเช่นให้ความรู้เสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการของไทยอย่างเช่นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนกันนะทำ hedging ต่างๆนะครับก็คิดว่าจะเสริมภูมิคุ้มกันได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากแนะนําให้ก.ล.ต.มีความเข้มงวดในการออกคนกู้ในปัจจุบันมากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันก็มีคนกู้ที่มีปัญหามากขึ้นนะครับก็ถ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะนำไปสู่พิจารณาเงินได้จริงครับก็ประมาณนี้ครับ recommendation สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมงานนะครับขอบคุณครับอาจารย์กวินค่ะถามว่าอยากให้อธิบายข้อดีและข้อจำกัดของ Different in Different Model ค่ะเหตุใดจึงเลือกใช้โมเดลนี้ค่ะเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือได้ inspiration ที่ใช้ Deep in Deep มาจากการศึกษาที่ได้แรงบันดาลใจมาครับที่เป็นของเปเปอร์ของ Harvard เปเปอร์เนี่ยครับก็ในเปเปอร์นี้เขาก็ใช้ Deep in Deep เหมือนกันอ๋อขอบคุณใช่ครับของคุณเชนซี่ซูเนี่ยก็ใช้ Deep in Deep เหมือนกันแล้วก็มีข้อดีครับก็คือจะสามารถเล่นกับ structural change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ว่าในระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งข้อดีในตรงเนี้ยที่ผมชอบในโมเดลนี้มากๆก็คือถ้าเรารันโมเดลทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ถ้าระยะสั้นคือถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นการส่งออกลดลงแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะเล่นความสัมพันธ์ในระยะยาวได้อย่างเช่นที่ผมเล่นเรื่อง sensitivity จากโมเดลเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นข้อดีที่จะโดดเด่นกว่าโมเดลอื่นครับแต่ว่าข้อจํากัดก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันจะเป็นอันนี้ผมจะใช้โมเดลวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับเป็นตัวแทนในการอธิบายวิกฤตที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตวิกฤตที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในตรงคุณกูเนี่ยครับก็มันต้องใช้ข้อมูลในอดีตมาทําเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจํากัดว่ามันอธิบายเหตุการณ์ในอดีตได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โมเดลที่ดีในการอธิบายพรีดิกเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าเป็นข้อจํากัดครับผมผลลัพธ์จากโมเดลที่เป็นดิฟได้บทสรุปว่าไงนะครับขอสั้นๆหน่อยก็ถ้าโมเดลแรกนะครับก็จะพบว่าเมนรีซอลคืออะไรเมนรีเซลมาแบ่งเป็นระยะสั้นครับระยะสั้นก็คือถ้ามีความเสี่ยงจากวิกฤตการเงินมากขึ้นก็ส่งออกลดลงครับแล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยก็จะพบว่า sensitivity นะก็คือหลังจากเกิดวิกฤตการเงินแล้วเนี่ยผู้ประกอบการส่งออกไทยเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตการเงินมากขึ้นครับก็คือถึงแม้การส่งออกจะยังลดลงเหมือนเดิมครับถ้ามีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าก็จะลดลงน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิดวิกฤตครับทีนี้ปกติเวลาเราใช้ดิฟอินดิฟอะครับจริงงานน่าสนใจนะครับธนดลเนาะเครราับเคยเจอมาก่อนเนาะครับชอบวิธีพูดคุณมากเลยเหมือนเป็นขายของเก่งมากขอบคุณครับครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่อง selection bias ไหมครับผมแบบเขาผ่านไม่ได้แล้วยังไงเขาก็เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมันก็เลยได้ negative relationship มาอะไรเงี้ยเราเข้าใจ assumption ของโมเดลการทำโมเดล deep in deep นะครับอันนี้ที่หนึ่งเนาะอธิบายว่ามันมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราได้ในตอนนี้ไหมนะครับ
อันที่สอง ถ้าเราไม่ใช้ดิฟอินดิฟอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยธนาดลกับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าจะใช้โมเดลอะไรดีเอาคำถามที่สองก่อนละกันครับก็ตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกจะรันโมเดลทั่วไปเลยครับก็เป็นอีเกชันทั่วไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง2 ตัวแปรเนี่ยครับก็ไม่ได้คิดว่าจะมาใช้ดิฟอินดิฟแต่ว่าพอเจองานวิจัยนี้เราก็เลยอยากเอาดิฟอินดิฟมาเล่นเนี่ยครับก็ถ้าอาจารย์ถามอย่างนั้นก็คือคำตอบคือก็คงกลับไปใช้โมเดลทั่วไปธรรมดาอีเกชันหาความสัมพันธ์ระหว่าง2 ตัวแปรแค่นั้นเลยครับส่วนคำถามแรกนะครับช่วยอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเดี๋ยวมันจะยาวแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็มันลึกไปผมถามแบบถามอีกแบบหนึ่งก็ได้ assumption ของโมเดล deep in deep เนี่ยที่ธนาดลกับเพื่อนเอามาใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับโมเดลนี้มันเหมาะกับสถานการณ์แล้วมันต้องใช้เหมือนเราจะปรุงอาหารอย่างเงี้ยมันเราจะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งมัน require อะไรบ้างอะไรไอ้ตรงเนี้ยใน paper มันไม่ได้แบบมีบรรยายไว้อะธนาดลพอจะอธิบายได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรศึกษาเพิ่มเติมได้นะคิดว่ารีควายความสำคัญก็คือต้องหาจุดแบ่งช่วงเวลาครับหรือว่าไอตัวจุดแบ่งที่เป็นคอสเทอมระหว่างโพสเนี่ยในโมเดลผมเนี่ยก็คิดว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยว่ามันเป็นการแบ่งช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีช็อคเข้ามาเกิดขึ้นนะครับก่อนและหลังเนี่ยต้องแบ่งให้ชัดเจนแล้วก็มีความสำคัญถึงจะหาความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังให้ได้เจนเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยก็ที่ใช้เลือกโมเดลใช้เลือกวิกฤตต้มยำกุ้งมาเป็นตัวแทนอธิบายวิกฤตการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวิกฤตการเงินหุ้นกู้เนี่ยก็ต้องเลือกให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดในการเอามาอธิบายเพื่อจะเป็นตัวแทนในการอธิบายวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนี่ครับก็ถ้าคิดว่ามีข้อจำกัดคือถ้าสมมติเราเลือกตัวแทนในการอธิบายในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือที่เราจะคาดการณ์เนี่ยไม่สมเหตุผลกันเนี่ยก็คิดว่าโมเดลจะเสียครับจะคิดว่าจะขาดความน่าเชื่อถือไปเนี่ยครับคิดว่าควรเลือกตัวนั้นให้ดีโอเคครับก็ถ้าธนดลกับเพื่อนสนใจสาโมเดลแบบนี้เนี่ยที่คณะเรามีสอนนะครับหลังจากจบปริญญาตรีแล้วมีต่อปริญญาโทได้ผมขายของให้คณะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับต่ออยู่ครับตอนนี้ จะได้แบบศึกษาเพิ่มเติมครับผมว่ามันจะทําจริงๆแล้วเนี่ยมันต้อง require อะไรบ้างอะไรเงี้ยยินดีเป็นคอรย่ัาบงผยิ่มงครับก็คยรัับงครับติดลใจองศอึยูก่ษคารับเพิ่มเติมดูเนาะนะครับเผื่อจะได้แบบเอาไปใช้งานจริงได้เพราะโมเดลนี้มันทรงพลังระดับนึงเลยอันนี้ครับแต่ว่าที่เราทํามันผมเข้าใจว่ามีข้อจํากัดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องพื้นฐานอะไรอยู่ครับผมแต่ถ้าสนใจก็มาเรียนที่คณะได้ครับหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษมีสอนคนนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับขายของไปไม่เครียดไม่เครียดขอบคุณครับ